สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่แบมแบมออกมาพูดแล้วจากกรณีวันที่11กันยายนพิธีกรฝีปากปราบมดดำขจภาโดนถล่มถึงขนาดแห่ติดแฮชแท็กแบนมดดำขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเมื่อแฟนคลับไม่พอใจที่เจ้าตัวนั้นพูดเปรียบเทียบศิลปินลิซ่าแบมแบมนิชคุณโดยคำพูดดังกล่าวมีเนื้อหาใจความว่าแน่นอนนี่คือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราไม่เห็นซูเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้จริงๆตอนนั้นเรามีนิชคุณแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนี้เรามีแบมแบมก็ยังไม่ได้ขนาดนี้อันนี้คือแบบระดับโลกคำว่าระดับโลกจริงๆมันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราแล้วจริงๆนะก่อนที่ต่อมามดดำก็ได้ออกมาขอโทษผ่านทาง IG ซึ่งล่าสุดทางด้านของแบมแบมก็เซเว่นได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter เคลื่อนไหวต่อกรณีดังกล่าวว่าไม่เป็นไรครับบางที่หลายๆคนอาจจะไม่รับรู้ถึงความพยายามของผมแต่มีทุกคนคอยรับรู้และเข้าใจผมก็รู้สึกขอบคุณแล้วครับนอกจากนี้คุณแม่ของแบมแบมหรือคุณแม่กฤษกรภูวกุลก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง IG หลังมดดำพูดพาดพิงถึงลูกชายด้วยความว่าความจริงก็รับได้นะแต่ก็แหละหัวอกคนเป็นแม่ท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวหนูจะปกป้องเขาเองมะกอดๆนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องพยายามแค่ไหนพวกเรารู้ดีค่ะมะมาไม่ต้องกังวลนะพวกหนูจะสู้เพื่อน้องเองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากอดทั้งมาและน้องแบมเลยค่ะจะคอยซัพพอร์ตเสมอขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ